ไมกี้กาเซียเผยถ้าแมนนี่ปาเกี่ยวยังไม่เซ็นสัญญาเร็วๆนี้ก็ไม่ต้องมาชกกันไมกี้กาเซียอดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันเป็นแชมป์โลกเข็มขัดเพชรหรือ WBC Diamond รุ่นเวลเทอร์เวทอยู่ด้วยประกาศชัดพร้อมหันหลังให้กับแมนนี่ปาเกี่ยวอดีตแชมป์โลก8รุ่นอย่างไม่เป็นทางการเจ้าของแชมป์โลกลาพักหรือ WBA Championin request ชาวฟิลิปปินส์ทันทีหากว่ายอดมวยเอเชียรายนี้ยังไม่ยอมเซ็นสัญญาการโชคในเร็วๆนี้โดยกาเซียได้เปิดเผยว่าทางเขานั้นมีความสนใจมากที่จะโชคกับแมนนี่ปาเกียวและก็มีการเจรจากันเกิดขึ้นหลายๆครั้งในเดือนที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดซุปเปอร์สตาร์ชาวฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ยอมเซ็นสัญญาการโชคสักทีและดูเหมือนกับว่ายังไม่มีความแน่นอนเลยด้วยดังนั้นหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาก็พร้อมที่จะหันไปหาไฟที่ท้าทายกับคนอื่นต่อไปและเขาก็อาจจะได้ขึ้นชกในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมนี้แทนและบางทีเขาอาจจะได้ก้าวไปทำศึกบิ๊กไฟท์ในปลายปีนี้ด้วยก็เป็นได้สำหรับกาเซียยังได้เปิดใจในความรู้สึกส่วนตัวอีกว่าทีมงานของปาเกียวนั้นใหญ่มากเกินไปทำให้เขาต้องคอยฟังคนโน้นทีคนนี้ทีพูดอยู่ตลอดเวลาทุกๆคนที่อยู่ในแวดล้อมของปาเกียวทำตัวเหมือนกับเป็นผู้จัดการและที่ปรึกษาของปาเกียวกันทุกคนโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าบางทีคนหนึ่งบอกกับเราว่าทุกอย่างเรียบร้อยปิดดีลกันไปแล้วแต่บางคนก็กลับมาบอกว่ายังไม่เรียบร้อยเพราะต้องการอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปไม่เท่านั้นสถานที่ชกพวกเขาก็เห็นต่างกันเช่นบางคนอยากให้ไปชกที่ซาอุดิอาระเบียบางคนก็เสนอให้ไปโชคที่ LA และบางคนก็แน่ว่าน่าจะไปโชคที่เท็กซัสคุยกันมาหลายครั้งหลายหนก็แล้วตอนแรกที่เราคุยกันตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ซึ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังไม่มากว่าน่าจะจัดการโชคขึ้นในเดือนพฤษภาคมแต่นี่ก็หมดเดือนพฤษภาคมแล้วและเดือนมิถุนายนก็น่าจะผ่านไปอีกก็ยังไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นรูปธรรมจริงๆสักทีไมกี้กาเซียกล่าวอย่างไรก็ดีไมกี้กาเซียยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามีหลายคนบอกว่าปาเกียวนั้นอยากที่จะชกกับผมมากแต่ยังไงเรื่องค่าเหนื่อยของเขานั้นก็จะต้องได้เป็นจำนวนมากและน่าพอใจและเพราะเขาคือนักชกระดับตำนานไมกี้กาเซียกล่าวทิ้งท้าย